ราฉีดเกียร์สามมันไม่ช้ามากเกียร์สามไม่ช้าเป็นเกียร์สองลองเกียร์สองก็ได้ He said that here he use now is difficult because he try third is too low and second is too much up here ครับตันขึ้นนะใช้เกียร์สามอันนี้ได้ว่าเกียร์สองมันเงินไม่ดีกว่าอยู่แล้วมันตันอ่ะถ้าที่อื่นเป็นไงอื่นก็ดีเหมือนกันนะเริ่มขี่ตัวเองไม่ได้ now it is when I put 45 minutes now it is here เดี๋ยวจอดอันนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ทันแล้วไงจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มีจุดประสงค์ที่ยังอยากที่จะขี่ต่อแล้วก็เหมือนเราคุยกับทางบริษัท IP Honda เนี่ยเขาอยากจะเห็นนักแข่งเนี่ยก้าวเข้ามาในรายการ MotoGP อยากจะเห็นนักแข่งรุ่นน้องๆเนี่ยก้าวเข้ามาโดยที่ให้ผมเนี่ยเป็นเหมือนคนฝึกให้เหมือนประมาณนั้นมากกว่าเพราะว่าเรามีประสบการณ์ตรงนี้มา7ปีเนี่ยเรารู้ว่าตรงไหนจะต้องทำอะไรยังไงคือให้นักแข่งรุ่นน้องๆเนี่ยได้เหมือนเรียนรู้ได้เร็วขึ้นจากประสบการณ์ของผมโดยตรงก็ยากนิดนึงครับเพราะว่าผมเองก็เป็นถ้าจะพูดตรงๆก็คือเป็นเทรนเนอร์มือใหม่แล้วก็อย่างนึงเนี่ย
เราก็ไม่เคยมาทำหน้าที่ตรงนี้ผมเป็นนักแข่งเนี่ยใจเราเนี่ยก็ยังอยากที่จะขี่ต่ออายุผมแล้วก็ร่างกายของผมเองเนี่ยยังพร้อมอยู่ก็ยังไงเนี่ยถ้ามีโอกาสตรงไหนที่สามารถผมจะกลับไปขี่ได้เนี่ยผมจะพยายามทำอย่างเต็มที่ครับก็ที่ผมล้มมาตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันเพราะว่าเราเองเนี่ยก็แต่ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ล้มบ่อยขนาดนี้ไงแต่ที่ผมล้มเนี่ยก็คือเหมือนผมอยากที่จะขึ้นไปอยู่ในกลุ่มหน้าให้ได้แล้วก็พยายามอยากทำผลงานให้ดีขึ้นหลังจากอุบัติเหตุที่เมืองไทยครั้งนั้นเนี่ยผมก็เหมือนสมาธิของผมไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็จะดีกว่าเดิมด้วยครับ